ช้ทันที8ชั่วโมงเขาช่วยลดการอักเสบผิวทันทีทุกคนจะเห็นว่ารอยแดงๆเนี่ยมันแบบลดลงไปเยอะมากๆเลยยอมใจในเรื่องของการปลอบอารมณ์ผิวเลยนะไวแบบที่เขาบอกเลยหลังจากที่ใช้ไปสักพักสัก 3-4 วันเนี่ยจะรู้สึกว่าสิวตันนะที่มันเหมือนมันจะหลุดอะเราไม่ต้องไปกดออกเลยนะมันหลุดออกมาง่ายๆที่ประทับใจที่สุดของ2ตัวนี้เลยนะนอกจากเรื่องลดสิวเนี่ยก็คือความอ่อนโยนอ่อนโยนมากจากคนที่ไม่ค่อยเป็นสิวนะอยู่ดีๆสิวบุกขึ้นเต็มหน้าผากไปหมดเลยสาเหตุนะเกิดจากแพ้นมวัวช่วงที่ผ่านมากินกรีกโยเกิร์ตแทบทุกวันแล้วสิวมันก็ขึ้นแพ้ก็คิดว่าแพ้สกินแคร์หรือแพ้อะไรหรือเปล่าแพ้ก็หยุดใช้แล้วก็ใช้ยาสิวนู่นนี่นั่นจนแพ้ไปคุยกับพี่สาวแฟนอ่ะเขาบอกว่าเขาแพ้นมวัวแล้วเขาสิวขึ้นแพ้ก็เลยแบบลองหยุดกินดูกลายเป็นว่าสิวมันดีขึ้นจริงๆแต่มันอ่ะยังเหลือร่องรอยที่มันขึ้นไว้แล้วหลายคนอ่ะไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองแพ้นมวัวอันนี้ก็ไปลองสังเกตกันนะทุกคนแต่ถ้าเป็นสิวอ่ะเราก็ต้องรีบรักษาไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นทั้งสิวทั้งรอยดำที่ทิ้งไว้บวกกับตอนนี้แพ้ท้องด้วยนะคือฮอร์โมนอ่ะมันก็แปรปรวนอ่ะไม่เหมือนปกติคงเป็นหลายเหตุผลนะที่สิวมันบุกขึ้นมาพร้อมกันสิวมันก็ขึ้นแบบจริงจังแล้วก็รู้สึกว่าหน้าตัวเองอ่ะมันขึ้นด้วยแล้วพอท้องใช่ปะก็จะใช้ยาสิวแบบโมซัวไม่ได้แอบเครียดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องเลือกเยอะขึ้นสุดท้ายนะทุกคนแพ้มาจบที่ยูเซรินแพ้เนี่ยมีทักไปถามเขาเลยนะว่าคนท้องเนี่ยใช้ยูเซรินตัวไหนได้บ้างซึ่งเขาก็ตอบมาทำให้แพ้สบายใจที่จะใช้ให้ดูรูปสิวตอนเหอะๆก่อนนะมันจะมีทั้งสิวผดสิวอุดตันสิวอักเสบแล้วก็เป็นเม็ดเล็กๆแบบว่าเต็มหน้าผากเต็มตรงแก้มไปหมดเลยอะแล้วก็อันนี้รูปปัจจุบันนะจะเห็นว่าสิวเนี่ยมันดีขึ้นเยอะมากๆเลยจะมาแชร์ผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่แพ้ใช้นะอันนี้คือมันอ่อนโยนแทบไม่ระคายเคืองเลยทุกคนแล้วเวลาใช้ใช่ปะพอแพ้ล้างหน้าหรือว่าแพ้ถูๆอะไรอย่างเงี้ยสิวมันก็จะแบบหลุดออกมาเองอะไม่มีการระคายเคืองใดๆเลยนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่า2ตัวเนี้ยมันดียังไงบ้างตัวแรกที่แพ้ใช้จะเป็นยูเซรินเจลทูโฟมคลีนเซอร์เป็นเจลโฟมที่ช่วยลดสิวลดรอยสิวคุมมันครบเลยมีสารสกัดก็คือซาลิไซลิกแอซิด 2% ใส่มาเต็มแม็กเลยนะทุกคนเขาจะช่วยต้านแบคทีเรียก่อสิวอย่างซีแอคเน่ 99.99% เลยแล้วก็จะไปช่วยเคลียร์ทำความสะอาดพวกรูขุมขนเราช่วยผัดเซลล์ผิวก็จะช่วยลดทั้งพวกสิวตันแล้วก็สิวอักเสบด้วยนอกจากนั้นเขาก็ยังมี HA BHA PHA Acid Complex กลุ่มผัดเซลล์ผิวที่ช่วยลดสิวด้วยเห็นใส่ตัวลดสิวมาแบบสารสกัดแน่นๆขนาดนี้แต่จะบอกว่ามันอ่อนโยนมากตอนแรกแพ้ใช้อะแพ้คิดว่าผิวมันจะต้องแห้งตึงแน่ๆเพราะแพ้เคยใช้โฟมลดสิวแบบนี้แล้วผิวแบบแห้งมากแต่ตัวเนี้ยคือล้างแล้วไม่ตึงเลยอยากให้ทุกคนลองเลยอะแพ้ลองไม่ทาครีมต่อก็ยังรอดนะซึ่ง Amazing มากแล้วเขาก็ช่วยคุมมันระหว่างวันด้วยอย่างทีโซนะแพ้จะมันมากเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะฮอร์โมนคนท้องหรือเปล่าพอความมันลดลงเหมือนสิวใหม่มันก็ลดลงด้วยอะทุกคนเนื้อเขาจะเป็นเจลเจลเด้งดึงแบบนี้นะเป็นนวัตกรรมเจลทูโฟมพอถูกน้ำเนี่ยก็จะกลายเป็นโฟมนุ่มๆจะช่วยขจัดทั้งความมันสิ่งสกปรกเมคอัพออกหมดจดเลยล้างสะอาดมากแพ้ใช้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะใครที่ผิวแห้งแล้วเป็นสิวเนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่าตัวเนี้ยใช้ได้แบบสบายๆตัวต่อมาเนี่ยคือยูเซรินโปรแอคเน่โซลูชั่น SOS เซรั่มเป็นเซรั่มจบสิวซ้ำซากแบบเร่งด่วนช่วยลดการอักเสบอ่ะใน8ชั่วโมงถ้าถามว่าหลอดเนี้ยช่วยเรื่องสิวยังไงบ้างแพ้จะบอกก่อนว่าต้นตอของสิวเนี่ยมันเกิดจากต่อมไขมันเราเนี่ยผลิตน้ำมันมากเกินไปแล้วเขาเนี่ยก็ไปอุดตันในรูขุมขนจนทำให้เกิดเป็นสิวอุดตันพอสิวอุดตันเนี่ยไปเจอพวกตัวกระตุ้นอย่างแบคทีเรียซีแอคเน่ก็จะกลายเป็นสิวอักเสบตามมาดังนั้นการหยุดสิวก็คือ 1. หยุดการผลิตน้ำมันมากเกินไป 2. ต้องช่วยผัดเซลล์ผิวเพื่อช่วยลดการอุดตัน 3. ต้องยับยั้งเชื้อแบคทีเรียซีแอคเน่จะช่วยจัดการพวกสิวเก่าซ้ำซากแล้วก็ป้องกันไม่ให้สิวใหม่เนี่ยเกิดขึ้นซึ่งหลอดเนี่ยนะจะบอกว่าครอบคลุมทุกเรื่องที่แพ้พูดมาเลยส่วนผสมเขาเนี่ยก็จะมีดีแคนดิโอลดการเกิดสิวซ้ำด้วยการลดการสะสมของแบคทีเรียซีแอคเน่มีลิโคชานโคนแล้วก็แพนทีนอนต้านการอักเสบแล้วก็ปลอบประโลมผิวจากการระคายเคืองแล้วก็ช่วยเสริมประกันผิวเราเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นด้วยมี 3X Acid Complex หรือการรวมตัวของพวก HA BHA แล้วก็ PHA กลุ่มผัดเซลล์ผิวที่เขาช่วยลดสิวอุดตันแล้วก็ลดรอยสิวถึงต้นตอมีคานิทีนคูณ2ที่ช่วยคุมมันยาวนานถึง8ชั่วโมงเป็นเซรั่มที่เขาคิดมาแล้วจริงๆทุกคนเรื่องสิวเนี่ยแล้วก็ช่วยแพ้ได้เยอะมากเลยสิวที่หน้าผากแพ้เนี่ยดีขึ้นก็เพราะตัวนี้เลยนะคือเรื่องส
สิวเนี่ยในรูทีนสกินแคร์แพนมีแค่2ตัวนี้จริงๆตัวเนื้อเซรั่มเนี่ยสัมผัสนุ่มเขียง่ายทาแล้วไม่แสบไม่ยิบผิวทาทั่วหน้าไปได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูสรุปผลลัพธ์ผิวของการใช้คู่นี้อีกรอบอันเนี้ยแพทาให้ดูนะหลังใช้ทันที8ชั่วโมงตื่นมาแล้วแพก็ถ่ายอัปเปอร์ไว้เขาช่วยลดการอักเสบผิวทันทีทุกคนจะเห็นว่ารอยแดงๆเนี่ยมันแบบลดลงไปเยอะมากๆเลยยอมใจในเรื่องของการปลอบประโลมผิวเลยนะไวแบบที่เขาบอกเลยหลังจากที่ใช้ไปสักพักสัก 3-4 วันเนี่ยจะรู้สึกว่าสิวตันนะที่มันเหมือนมันจะหลุดอะเราไม่ต้องไปกดออกเลยนะมันหลุดออกมาง่ายๆแล้วแพเดี๋ยวก็แบบนิสัยไม่ดีนะทุกคนก็คือมีแบบแอบแกะบ้างเนี่ยรู้สึกเลยว่าอุ้ยเราแบบเคี่ยวๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็หลุดออกมาเองอะแล้วก็สิวอักเสบรอบเนี้ยทุกคนจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นเม็ดใหญ่ๆเบ้งๆนะจะเป็นแบบอักเสบเล็กๆแต่เยอะอะก็รู้สึกว่ามันยุบไวขึ้นแล้วยิ่งยุบไวอะมันยิ่งดีนะทุกคนเพราะว่ามันจะทิ้งรอยสิวให้เราน้อยลงรอยสิวเราอะมันจะหายไวขึ้นเลยแต่ถ้ามันอักเสบนานใช่ปะมันก็กินผิวเราอะแล้วมันก็จะทิ้งรอยดำแบบว่าต้องทาเจลลดรอยสิวนานกว่าจะหายที่ประทับใจที่สุดของ2ตัวนี้เลยนะนอกจากเรื่องลดสิวเนี่ยก็คือความอ่อนโยนอ่อนโยนมากไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ทำให้ผิวยิบแห้งตึงหรือว่าระคายเคืองเลยซึ่งผิวแห้งอย่างแพ้เนี่ยกลัวพวกแบบยาสิวมาตลอดเลยนะแต่พอใช้2ตัวนี้แล้วก็รู้สึกว่าเปิดใจให้เขาเลยทั้งที่สารสกัดจัดการสิวนะเขาใส่มาให้แน่นมากแต่ว่าทำไมเขาทำได้แบบอ่อนโยนอันนี้ก็งงเหมือนกันนะใครที่เป็นสิวเนี่ยแต่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ผิวแห้งแพ้ง่ายแบบแพ้นะแพ้แนะนำคู่นี้เลยใช้ได้สบายสบายแล้วราคาก็ดีงามไม่แพงแล้วสิวหายไวด้วยถ้าสิวเริ่มดีขึ้นเราก็ยังสามารถใช้ต่อไปได้นะเพื่อป้องกันสิวใหม่ไม่ให้เกิดพิกัดซื้อได้ที่วัดสารทุกสาขาหรือว่าใครจะกดซื้อออนไลน์ก็ได้ที่เว็บไซต์ของเขาเดี๋ยวแพ้จะแปะลิงก์ไว้ให้นะตรง description ด้านล่างแล้วก็จะใส่ราคาไว้ให้ด้วยใครสนใจหรือว่ากังวลเรื่องเป็นสิวอยู่นะทุกคนไปลองคู่นี้แนะนำมากๆสำหรับคลิปนี้นะแพ้ก็ขอลาไปก่อนค่ะ